สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่595ของโตติงตองออเด o e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ <c oughs> เอาเหอะมันก็เป็นวิดีโอบล็อกมหากราบนี้เรื่อง impedance ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอมพลิฟายเออร์กับลำโพงเนี่ย i m p e d แ n c e เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างไรต่อขนานต่ออนุกรมมันมีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างทำไมเวลาที่เราเอาตู้ลำโพงไปขนานกับแอมเสียงมันถึงไม่ค่อยลงเลยทำไมเวลาที่เราเนี่ยเสียบสายลำโพงเข้าไปที่ตู้ใบที่สองที่ไม่ว่าจะขนานหรืออนุกรมกับแอมตู้ใบก่อนหน้าที่เราเสียบอยู่เสียงก็ยังอยู่ของมันเท่าเดิม มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นในฟิดีโอบล็อกตอนนี้เรามีคําตอบให้ครับและจะเป็นคําตอบที่เข้าใจได้ง่ายมากๆด้วยก็คงจะง่ายพอๆกับไอตอนที่แล้วนะสำหรับคนที่ดูไม่เข้าใจเนี่ยในตอนที่แล้วก็กรุณาย้อนกลับไปดูใหม่ครับอ่ะเราจะมาเข้าสู่หน้าต่างของ iPad กันครับผมจะเริ่มว่าดเซอร์กิตขึ้นมาครับเป็นเซอร์กิตง่ายๆครับแอมพลิฟายเออร์อยู่นี่ทีนี้ครับ สัญญาณก็วิ่งมาครับแล้วก็ไปเจอโหลดโหลดหนึ่งครับซึ่งโหลดนี้ครับก็คือลำโพงนั่นเองครับเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเมื่อเราเนี่ยขนานโหลดไปเรื่อยๆค่าอิมพีแดนซ์ของทั้งก้อนตรงนี้เนี่ยจะน้อยลงครับเพราะว่า R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3ไปเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่ครับผมจะอนุกรมมันครับเริ่มเซอร์กิตใหม่เลยก็แล้วกัน1อัน2อัน3อันสมมุติว่าในนี้เนี่ยครับมีลำโพงต่ออนุกรมบวกออกลบลบเข้าบวกบวกออกลบลบเข้าบวกไปเรื่อยๆเนี่ยความต้านทานเชิงซ้อนหรืออิน e d แดนซ์ตรงนี้ จะเท่ากับหรือพูดง่ายๆครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณต่อขนานค่า i m p e d แ n c e เนี่ยจะลดลงครับและเมื่อไหร่ที่คุณต่ออนุกรมค่า i m p e d แ n c e เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับ แล้ววัดของแอมเนี่ยมันวัดออกมาได้อย่างไรคุณมักจะเคยเจอใช่ไหมครับว่าที่8โอห์มเนี่ยแอมตัวนี้จ่ายกําลังได้กี่วัตที่4โอห์มเนี่ยแอมตัวนี้จ่ายกําลังได้กี่วัตและสําหรับแอมอีกหลายตัวครับที่ขับ2โอห์มได้มันจะจ่ายกําลังกี่วัตรเราจะรู้ครับว่าวัดที่ได้มาจากแอมเนี่ยยิ่ง i ิ p e d แ n c e ต่ำแอม จ่ายวัดได้เยอะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ตายครับเป็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แอมคลาสใดๆหรือว่าออกแบบมาเป็นอย่างใดก็ตามทีครับต่อไปครับเราก็จะมาดูครับว่าทำไมเวลาที่เราขนานหรืออนุกรมลำโพงเข้าไปเนี่ย ความดังเสียงของตู้ใบก่อนหน้าถึงไม่เปลี่ยนไปเลยมาดูกันครับคือแอมเนี่ยครับจะประกอบไปด้วยหลายส่วนครับคือ Input รับสัญญาณขาเข้ามาครับไม่ว่าจะมาจากปรีแอมครอสโอเวอร์มิกเซอร์ของคุณนะครับวิ่งไปที่โวลเทจเกนในส่วนนี้เนี่ยครับเพิ่มแรงดันไฟฟ้า จากมิลลิวอนไปเป็นโวลตครับซึ่งหลายทีเนี่ยครับมันก็จะขึ้นไปถึงประมาณ100โวลต์สำหรับแอมพลิฟายเออร์ที่มีโวลต์เตจเรลที่สูงให้เราเข้าใจไว้แค่นี้ก็พอครับอย่าไปคิดเยอะครับอันดับต่อไปครับมันจะวิ่งมาในฝั่งของไดรเวอร์ครับไดรเวอร์ driver ตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็น Current นต์เกน แน่นอนครับเร่งแรงสูบป,ปั๊มอย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องเพิ่มน้ำเข้าไปในปั๊มน้ำด้วยไม่อย่างนั้นสูบออกมาคุณก็ได้แต่ลมแรงๆนั่นเองครับไม่มีน้ำโผล่ออกมาจากก๊อกเลยแล้วค่อยไปที่เอาพ t s สเต e โดยเ u t p u t ตรงนี้เนี่ยครับก็เพิ่มกำลังรัวๆเลยครับ ที่เราเห็นว่าแอมตัวนี้เนี่ยกี่โอมออกกี่ร้อยวัตต์กี่พันวัตต์มันจะอยู่ที่ไอเอาพุตสเตจตรงนี้ทั้งนั้นเลยครับและถ้าเกิดว่าคุณจําสิ่งที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ในฟิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้าได้ว่าโฟนเตจเท่ากับแรงดันเท่ากับความดังเท่ากับความแรงสัญญาณ ดังนั้นตรงนี้ครับย้ำอีกครั้งครับมันคือเรื่องของความดังล้วนๆเลยครับแล้วก็เมื่อเราพูดถึง c คอ r e n t พูดถึงเรื่องของกระแสพูดถึงเรื่องของเนื้อเสียงที่เกิดจากประจุนั่นเองครับและเราก็จะมาร์กเอาไว้เลยครับในนี้คือเนื้อเสียง คุณภาพเสียงล้วนๆเลยครับทีนี้เนี่ยครับสิ่งต่อไปที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ก็คือ Impedence เท่ากับความต้านทานเชิงซ้อนเท่ากับรอบบิดก๊อกน้ำมีหน่วยเป็นโอห์ม แล้วก็มีตัวย่อเป็น Z หรือในบางครั้งครับเราก็สามารถนำมาใช้เป็น R ก็ได้ครับก็คือเผื่อกันเอาไว้นะฮะวันนี้วาดผิดเยอะเลยเรากลัวโดนลิ้นตัวเองสมาธงสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะมีสูตรครับสูตรเดิมเลย P เท่ากับ IV โดยที่ V เท่ากับ IR แน่นอนครับว่า Amplifier เนี่ยเวลาที่เราขนานและอนุกรมลำโพงเข้าไปเนี่ยมันจะมีค่าค่าหนึ่งครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะมีผลเสมอครับนั่นก็คือ impedance นั่นเองและเนื่องจากว่า V เท่ากับ IR มันก็สามารถที่จะเอา IR เนี่ยมาใส่แทน V ได้หรือ P เท่ากับ I กำลังสอ และในเวลาเดียวกันครับ i ตัวนี้ก็เท่ากับตัวนี้ครับ p ก็สามารถเท่ากับ v ส่วน r คูณ v หรือ p เท่ากับ v กำลังสองส่วน r ครับนี่คือ 3ส,สูตรที่เราจะต้องรู้ p เท่ากับ iv p เท่ากับ i กำลังสอง r และ p เท่ากับ v กำลังสองส่วน r และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวกกลับขึ้นไปครับคุณจะเห็นเลยครับว่าสัญลักษณ์ของ m เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของไฟฟ้ากระแสะสลับใช่ไหมครับไฟฟ้ากระแสะสลับ เวลาที่สัญญาณชางไฟฟ้าใดๆเนี่ยครับมันวิ่งไปหาโหลดครับไม่ว่าโหลดมันจะอยู่ตรงไหนก็ตามอย่างกรณีของขนานเนี่ยมันก็จะวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างกรณีของอนุกรมมันก็วิ่งอย่างนี้ครับลองจินตนาการตามผมดูครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งบ้านของผมครับมีปั๊มน้ําตัวหนึ่งครับแล้วปั๊มน้ําตัวนี้เนี่ยครับจะต้องจ่ายน้ําไปหากกน้กํา5้ากกในบ้านของผม ปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราเนี่ยคาดหวังกับน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกเราไม่ได้คาดหวังใช่ไหมครับว่าก๊อกใดจะต้องออกแรงกว่าก๊อกอื่นแต่เราจะคาดหวังว่าทุกก๊อกเนี่ยจะต้องมีน้ำออกมาในปริมาณที่ใกล้เคียงกันหรือเรากำลังคาดหวังถึงความสม่ำเสมอของการจ่ายน้ำนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายน้ำเนี่ย เราจะไปเพิ่มตรงไหนละ่ะระหว่างแรงดันที่สูบน้ำกับเนื้อน้ำที่ถูกสูบขึ้นไปครับออันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการใช่ไหมคุณดูในวงจรให้ดีครับในวงจรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า สัญญาณออกจากแอมเนี่ยสมมติว่าเป็น1โวลต์มีแรงดัน1โวลต์แบบสูบน้ำมันฮะปั๊มน้ำเนี่ยอัดเข้าไปเครื่อเครื่อเครื่องเนี่ยมีแรงดันอยู่1โวลต์แต่ถ้าเกิดว่าตัวโหลดซึ่งเป็นลำโพงตรงนี้เนี่ยครับต้องการ2วัตต์2วัตต์2วัตต์เช่นเดียวกันครับแบบอนุกรมก็ตีขำาครับว่าออกมา1โวลต์แต่ว่าลำโพงต้องการ2วัตต์ สวัตต์สวัตเราจะทำอย่างไรล่ะครับที่จะให้มันได้รับ2วัตต์ก็จะต้องปล่อยกระแสเข้าไปครับโดยกระแสตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ P เท่ากับ IV ใช่ไหมและถ้าเกิดเราพิจารณา2วัตต์แยกกันครับก็2วัตต์แล้วก็มีค่า V เป็น1 ดังนั้นครับไอหรือกระแสนี่หรือเนื้อน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2แอมนั่นเองครับนั่นแปลว่าลำโพงแต่ละดอกหรือว่าก๊อกน้ำแต่ละก๊อกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีน้ำอยู่ในนั้นที่จ่ายไปถึงเนี่ย2แอมเช่นเดียวกันครับ2แอมป์2แอมป์2แอมและถ้าเกิดเราเอามาบวกรวมกันครับเราก็จะได้ทั้งหมด6แอมและถ้าเกิดเราเอามาบวกรวมกันครับ นี่ก็เช่นกันครับเราก็ได้ทั้งหมด6แอมป์ต้องจ่ายน้ำเข้าไปในระบบน้ำบ้านของผมเนี่ย6แอมป์แค่นี้เองครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยลดจำนวนก๊อกลงไอ้น้ำที่จ่ายเข้าไปก็น้อยลงตามไปด้วยครับแต่เราจะสังเกตเลยครับว่าปั๊มน้ำเนี่ยก็ยังออกแรงสูบเท่าเดิมเสมอครับ มีปั๊มน้ำบ้านใครบ้างครับที่ทำงาน4หรือ5สเต็ปม,มีก๊อกเปิดกันเยอะๆแล้วปั๊มน้ำค่อยขยับแรงสูบมากขึ้นไม่มีครับส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันก็ทำงานของมันเช่าเดิมมันก็ชักไคเยอร์ของมันเช่าเดิมแรงดันน้ำที่มันสูบเข้าไปในระบบก็เท่าเดิมดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้เลยครับว่าแอมพลิฟายเออร์เนี่ยโวลเตจคงที่ครับสเสมอ และในเมื่อวลเทจเนี่ยมันนำมาซึ่งความดังของเสียงหรือความแรงของสัญญาณมันจึงเป็นที่มาไงครับว่าไม่ว่าคุณจะขนาลำโพองอย่างไรคุณจะอนุกรมลำโพองอย่างไรถ้าเกิดว่ามันไม่ไปถึงขีดจำกัดของมันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับว่าขีดจำกัดคืออะไรมันก็ยังจ่ายแรงดันเท่าเดิมเสมอครับแม้ว่าคุณจะใส่ลำโพงหรือก๊อกน้ำลงไปกี่ก๊อกก็ตามนั่นเองครับ นี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าเราจึงมาใช้ p เท่ากับ i กำลัง 2r ครับ <It> like เป็นพิเศษ <table> เพราะว่าค่านี้เนี่ยเราได้ตัดเอา v หรือ voltage <It> like ซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าแอมแต่ละตัวเนี่ยมันจ่ายเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้มีทางเยอะไปกว่า supply sort of rail ที่มันได้หรอกครับทีนี้ครับเรามาดูแค่สูตรนี้กันดีกว่า P เท่ากับ I กํลัง 2R สมมุติครับสมมุติสมสมุติว่าลำโพงเนี่ยขนานกัน2ใบครับเราใช้วัดทั้งหมด10วัตดค่า I เนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่ Current Gain เนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้ใน Specification แต่ส่วนใหญ่มันจะบอก v o l t a g e Gain ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเท่ากันตลอดตราบใดที่ Amplifier ไม่ถูกดันเข้าหา Limit นะครับ ส่วนค่า R ครับคือ impedance ของลำโพงสมมุติครับว่าผมเนี่ยเอาลำโพง8โอห์มมาขนานกันก็จะได้4โอห์มใช่ไหมครับตามสูตรตรงนี้เป๊ะๆเ,เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เนาะอ่ะ4โอห์มเราจะเห็นเลยครับว่าค่ากระแสที่จ่ายเนี่ยเท่ากับ2.5แอม แล้วก็ในเมื่อมันเป็นกําลังสองค่ากระแสก็จะเท่ากับใช้เครื่องคิดเลขกูลืมสแควร์รูทไปแล้วรูทสองจช้อเท่ากับประมาณ1.58่งจแปดอมนั่นเองครับและสมมุติอีกเช่นเคยครับสมมุติ สมมุติว่าผมเนี่ยมีลำโพงมาขนานกัน3ใบใช้พลังงานทั้งหมดครับ10วัต์เท่ากันครับค่า I ก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ครับส่วน V เนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับเหมือนเดิมตลอดนะครับตราบใดที่แอมพลิฟายเออร์ไม่ถูก Drive ไปจนถึงขีดจำกัดโดยที่มันมีค่าความต้านทานเชิงซ้อนรวมกันผมเอามาขนานกันครับ4ใบสมมุติว่ามีอันนีกใบหนึ่งเอ ก็จะเท่ากับ2โอห์มพอดีครับตามสูตรที่เราคำนวณค่า R ดังนั้นครับ I อกำลัง2ก็จะเท่ากับ10วัตต์หาร2 i กไอกำลัง2เท่ากับ5และไอเดียวเท่ากับรูท t 5 2แอมป นี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อ impedance น้อยลงแอมเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็เหมือนกับสูตรของ t r a n s f o r m e r เสียนนิกรไรครับ impedance สูงส่วน impedance ต่ำเท่ากับโวลต์สูงส่วนโวลต์ต่ำเท่ากับ i ต่ำส่วน i สูง สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรครับก็มันเป็นสูตรที่เราเนี่ยได้มาอย่างหมาหมจากวิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้าซึ่งพูดถึงเรื่องของ Transformers t e p u p Step Down นั่นเองครับมันจะเป็นอย่างนี้เสมอครับ Impedance สูงใช้โวลต์สูงใช้กระแสะต่ำา m p p e d n n e e ต่ำใช้โวลต์ต่ำใช้กระแสะสูงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยโวลต์แม่งเท่ากันตลอดเวลา ภาระก็ตกอยู่ตรงนี้ครับเสมอผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองเห็นข้อมูลตรงนี้ก็คงจะร้องอ๋อแล้วครับเพราะว่าเออเนอะในคู่มือเอยในสิ่งที่เขาเรียนเรียนสอนสอนต่อกันมาเอยเราไม่ควรต่อลำโพงขนาดเยอะๆให้อิมพีแดนซ์ต่ำครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อิมพีแดนซ์เนี่ยมันต่า เห็นไหมครับ2เทียบกับ4มันทำให้อ m มพ i ลิฟายเออร์เนี่ยแบกรับภาระในการจ่ายกระแสเลี้ยงลำโพงมากขึ้นตามไปด้วยครับและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่อิมพีแดนซ์เนี่ยมันต่ำเกินไปอ m มพ i ลิฟาเออร์ก็จะจ่ายกระแสให้ไม่ไหวทำงานจนร้อนไม่ควันลุกนั่นเองครับดังนั้นครับอิมพีแดนซ์ยิ่งน้อย แอยิ่งทำงานหนักครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต่อแบบอนุกรมล่ะครับก็แน่นอนนะครับอนุกรม i m p e d แดนซ์สูงขึ้นแอมจ่ายกระแสน้อยลงแอมก็เย็นสบายทำงานแฮปปี้แต่อย่างไรก็ตามครับ ถ้าเกิดว่า impedance ของลำโพงโดยรวมเนี่ยมันยิ่งสูงมันทำให้ประสิทธิธภาพของแอมต่ำลงครับมันจะจ่ายกำลังให้กับลำโพงได้ต่ำลงนั่นเองมันเป็นกฎฟิสิกส์ธรรมดาธรรมดาเลยครับผมจึงไม่สามารถบอกได้ครับว่าคุณควรที่จะต่ออนุกรมกี่ทอด คุณควรที่จะต่อขันนานกี่ทอดแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะบาลานซ์กันไปบาลานซ์ Balance กันมาไม่ให้มันต่ำไปกว่า4โอหมนั่นเองครับอันนี้คือนออมของวงการเสียงมืออาชีพกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าที่4โอหมเนี่ยเป็นจุดที่เราเชื่อกันว่าแอมพลิฟายเออร์ทำงานได้อย่างสัเียนจ่ายกระแสไปหาลำโพงได้แบบชิวๆสบายๆก็ยังอุ่นๆครับไม่ถึงกับร้อนแล้วก็อันตรายเท่าไหรนักและเราก็สามารถได้กาลังที่คุ้มค่า จาก power m ตัวนั้นมากกว่าที่เราต่อ8หรือ16โอห์มนั่นเองครับแล้วผมก็ขอเขียนกำกับลงไปครับย้ำคิดย้ำทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นถ้าเกิดว่า impedance มาก m ทำงานเบาครับหรือว่าชิลแค่นี้เลยครับง่ายๆสั้นๆครับ impedance ยิ่งน้อยในกรณีนี้เกิดจากการขนานลำโพง ิมพีแดนซ์ยิ่งมากครับเกิดจากการอนุกรมลำโพงในกรณีที่อิมพีแดนซ์น้อยเนี่ยครับแอมจะจ่ายกำลังได้เยอะครับและในกรณีที่อิมพีแดนซ์เนี่ยยิ่งมากแอมจะจ่ายกำลังได้น้อยครับไอที่พูดกันมาเนี่ยครับอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นเลยครับ ต่อไปครับผมจะแก้ไขความเข้าใจผิดของบางคนที่คิดว่าแอมพลิฟายเออร์เนี่ยมันจ่ายกำลังให้เหมาะสมกับลำโพงที่เอามาต่อโดยอัตโนมัติครับแล้วไม่ใช่เหรอก็เราก็ต้องมานั่งคิดก่อนสิว่าลำโพงเนี่ยขนาดหรืออนุกรมรวมกันต้องใช้กี่วัต เราก็เอาแอมตรงเนี้ยมาต่อโดยที่มีวัดใกล้เคียงกันหรือวัดสูงกว่าแล้วมันไม่ใช่ตรงไหนวะก็คุณลองคิดสภาพดูสิครับว่าแอมมันรู้ไหมล่ะครับว่ามีตู้ลำโพงต่ออยู่กี่ใบถึงแม้ว่ามันจะต่อแบบอนุกรมอย่างนี้หรือว่าจะต่อแบบขนานอย่างนี้ท้ายที่สุดครับแอมมันมองแค่นี้ครับอันนี้คือโหลดรวม หรือลำโพงทั้งหมดไม่ว่าจะขนานหรืออนุกรมก็ตามแอมแม่งไม่รู้หรอกครับและเวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาเทสออกมาว่าในอิมพีแดนซ์ลำโพงกี่โอมแอมจ่ายกำลังได้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็แค่เอาดัมมี่โหลด มาวางครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณไซเวฟ 1K เข้าไปแล้ววัดออกมาแอมมันไม่ได้รู้ครับว่ามีลำโพงอยู่กี่ใบและมันจำเป็นจะต้องจ่ายวัดแบบอ d ดเดปตีฟไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าอิมพีแดนซ์โดยรวมเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่แอมมันจ่ายเท่านั้นอย่างคงที่ครับโดยที่ค่าโวลต์ซึ่งเป็นความดังยังคงเท่าเดิมเสมอแต่ค่ากระแสหรือค่าแอม มันจะขยับไปขยับมาตามส่วนของ Impedence ที่ผมได้คุยเอาไว้ในสมการตรงนี้นั่นเองครับและสำหรับคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเออเข้าใจแล้วเอาตู้มาขนานเอาตู้มาอนุกรมตู้ก่อนหน้าเนี่ยไม่ดังไม่ค่อยไปกว่ากันเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ทำไมเสียงมันต่างวะทำไมตอนขนานเนี่ยเสียงแม่งบางลง ทำไมตอนที่อนุกรมเนี่ยเสียงมันพุ่งมากกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นวะเราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของด a m p i n g factor ครับสำหรับด a m p i n g factor เนี่ยครับผมสามารถอธิบายได้2เวอร์ชันด้วยกันครับเอาเป็นเวอร์ชันที่เราเข้าใจกันเป็นประจำก่อน มันคือความสามารถของแอมพลิฟ e r เออร์ครับที่จะคุมการขยับเข้าขยับออกของลำโพงทุกดอกในตู้ทุกตู้ที่ต่ออยู่ในฟงจรของมันนั่นเองครับถ้ามันยิ่งคอนโทรลได้เบ็ดเสร็จเท่าไหร่ดัมปิ้งแฟกเตอร์สูงขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคอนโทรลได้ห่วยเท่าไหร่ดัมปิ้งแฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะน้อยลงเท่านั้นเช่นเดียวกันครับ และไอค่าตรงนี้เนี่ยครับยิ่งสูงเสียงยิ่งกระชับเสียงยิ่งพุ่งส่วนถ้าเกิดยิ่งต่ำเนี่ยเสียงก็จะยิ่งบางยิ่งบวมเบสก็จะคลางๆไม่กระชับนั่นเองครับแต่เวอร์ชั่นที่2ครับอันนี้เนี่ยผมใช้ในคอสสัมมนาผมเป็นประจำไม่แน่ใจว่าจะอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือไม่ให้คุณลองจินตนาการครับว่าคุณกำลังซ้อมชักไคเยอร์กับเสาเหล็กอยู่ครับ เสาเหล็กต้นนี้เนี่ยครับถูกขึงครับขึงบนขึงล่างขึงอยู่กับพื้นแล้วก็ขึงติดเพดานคุณก็เอาเชือกไปร้อยครับแล้วคุณก็เอามาประทับอยู่ที่ใต้รักแร้ของคุณเหมือนกับการชักขคเยร์นั่นแหละครับมีโค้ชอยู่ข้างหลังที่จะสั่งคุณว่ามึงดึงมึงปล่อยมึงดึงมึงปล่อยมึงดึงนะมึงผ่อนนะอะไรประมาณนี้ปกติแล้วครับเวลาที่คุณดึงเชือกเนี่ยเสามันจะง้มตัวเข้าหาคุณใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณปล่อยเนี่ยครับเสามันก็จะเด้งกลับไปที่เดิมแต่เสาจะไม่หยุดทันทีใช่ปะมันยังสั่นพึบผับพึบพับอยู่สักพักหนึ่งทีนี้ครับถ้าเกิดค่าดัมปิ้งแฟกเตอร์มันสูงเนี่ยโค้ดสั่งคุณให้ดึงคุณก็ดึงครับแต่เมื่อโค้ดสั่งให้คุณปล่อยคุณจะปล่อยโดยที่มีแรงจากบาเนี่ยไปต้านการสวิงกลับของเสาด้วยนั่นเองครับ มันทําให้เวลาที่คุณปล่อยเนี่ยมันก็ค่อยๆไปแล้วเสาก็ค่อยๆเด้งกลับเข้ามาที่เดิมในจุดที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ครับที่ดัม p ้ i n g factor มันห่วยเนี่ยคุณมีแรงแค่ดึงครับแต่พอปล่อยเนี่ยบ่าคุณหมดแรงละมันก็เหมือนกับปล่อยฟึบเชือกแม่งก็ไหลไปตามรักแรงของคุณกับฟับเสาแม่งก็กระดกดึกดักดึกดักดึกดักเลยนั่นเองมันจะเป็นอะไรประมาณนั้นครับ ไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าเออแบบลุกอ่าท่าทีกูไปละ <laughs> อ่ะโอเคครับสูตรของดัมปิ้งแฟ c เตอครับคือค่า i m p e d แดนซ์รวมของลำโพงบวกสายสายเนี่ยมีส่วนด้วยนะครับสายยิ่งโตครับเส้นยิ่งใหญ่เดินยิ่งสั้นค่าความต้านทานในสายก็น้อยลงเท่านั้นครับหารด้วยค่า R ครับอิมพีแดนซที่ออกมาจากแอมโดยวัดจากตูดแอมเลยครับ ไม่ต้องเชื่อมอะไรทั้งนั้นทีนี้เนี่ยครับตามปกติแล้วเนี่ยค่า impedance ขาออกจากแอมมันจะอยู่ที่ประมาณ0.015โ oh อห์มอะไรประมาณนี้คือค่ามันจะน้อยมากๆอยู่แล้วครับ by design เพราะว่ามันจะต้องไปขับลำโพงหรือว่าโหลดที่มี i m p e d a ดนซต่ำอยู่แล้วนั่นเองครับก็เริ่มตั้งแต่16โอห์มลงมาใช่ไหมมันก็ถือว่าต่ำะนะฮะแต่ว่าค่าลำโพงครับสมมติครับ อิ p พ d a ดนซรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4โอห์มเราก็จะได้ด a มปิ้งแฟกเตอที่4หาร0.015เจาะ267โดยประมาณค่านี้ครับเป็นค่าที่โอเคสำหรับกลางแหลมแต่เบสเนี่ยอาจจะพลาบ้างมัวบ้างแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ครับ มันจึงเป็นค่านอมไงครับว่าเวลาที่เราเนี่ยจะขนานหรืออนุกรมลำโพงเราจะพยายามครับเฉลี่ยให้มันอยู่ประมาณ4ี่โอห์มครับแต่ถ้าเกิดว่าทรัพยากรคุณเหลือเฟือแล้วคุณต้องการเสียงเบสเนี่ยที่มันกระชับและพุ่งๆหน่อยคุณก็ขยับไปครับที่8โอห์มก็สบายแล้วครับนี่แหละครับก็คือทั้งหมดครับในความสัมพันธ์ระหว่าง i m p e d เดนซของแอมและลำโพง คือถ้าเกิดคุณดูไม่เข้าใจอะครับคุณย้อนขึ้นไปดูครับหรือว่าขยับไปขยับมาแล้วก็ดูในส่วนที่คุณไม่เข้าใจจนเข้าใจคุณจะรู้เลยครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย i n p e d a n c e คือตัวกำหนดของทุกอย่างครับในงานเสียงมืออาชีพหรือว่าในงานไฟฟ้าใดๆครับแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมองสัญญาณไฟฟ้าทุกแบบให้อยู่ในรูปกำลังหรือ power ที่มีหน่วยเป็นวัตต์เสมอเพราะเราจำเป็นต้องรู้ครับว่า power เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย v o l t a g e และ Current แรงดันหรือกระแสนั่นเองครับ <c oughs> อ้ย จบแล้วครับจบจริงๆครับคอแหกแล้วครับลิ้นกูก็แหกด้วยครับ <c oughs> ไปแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ